ี่คือพื้นที่เหมืองแร่ทองคำที่ภูทับฟ้าและภูซำบอนตำบลเขาหลวงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการมานานกว่า10ปีและยังคงเป็นคำถามถึงขั้นตอนการได้รับอนุญาตการประเมินผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนรอบพื้นที่หลังจากมีการศึกษาวิจัยของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยเมื่อปีพุทธศักราช2552พบว่าชาวบ้านมีสารอันตรายทั้ง3ชนิดอยู่ในเลือดคือไซยาไนด์ปาลอดและตะกั่วทำให้เกิดคำถามและการปฏิเสธของชาวบ้านต่อวิธีการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือ Public Scoping เมื่อเดือนเมษายน2553ในโครงการเหมืองทองแดงภูเทพของตำบลนาดินดำอำเภอเมืองจังหวัดเลยจากการที่ชาวบ้านหลายอำเภอในพื้นที่จังหวัดเลยลุกขึ้นมาเรียกร้องและร้องเรียนผ่านหน่วยงานต่างๆหลังจากที่พวกเขาได้รับผลกระทบทั้งคุณภาพชีวิตคุณภาพน้ำและคุณภาพดินจากโครงการเหมืองแร่ทองแดงที่ภูเทพเหมืองแร่ทองคำที่ภูทับฟ้าและภูซำบอนจนถึงการลักลอบทำเหมืองแร่เหล็กที่เขาแก้วกระบวนการแก้ไขปัญหาและการจัดการต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรต้องติดตามครับตั้งแต่เหมืองเปิดขึ้นมาเนี่ยเราลำบากทุกเรื่องเลยอยู่ก็กลัวมีสารเคมีทุกอย่างปนเปื้อนมากับผักอากาศน้ำแต่เดี๋ยวนี้สารในเม็ดเลือดของเรามันก็ติดกันเยอะแล้วที่ตรวจไทย NGO หลายๆคนก็เข้าใจผิดการที่มาขอศึกษานั้นมันเป็นมาตรการทางกฎหมายที่เขาวางไว้เรียบร้อยและถูกต้องด้วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมตัดสินใจเดี๋ยวนี้ก็ให้ชาวบ้านตัดสินใจบทเรียนจากการทำเหมืองแร่ทองคำที่ภูทับฟ้าและภูซำบอนอำเภอวังสะพุงทำให้โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองทองแดงภูเทพหยุดชะงักเดินต่อไปไม่ได้และทำให้บริษัททำเหมืองแร่ทองคำต้องถูกตรวจสอบจากหน่วยงานต่างๆอย่างเข้มข้นขณะที่กระบวนการต่อสู้ของชาวบ้านได้รับการสนับสนุนมากขึ้นข้อมูลถูกเปิดเผยมากขึ้นแม้ว่าจะมีการสูญเสียชีวิตของแกนนำที่ยังรอการพิสูจน์ว่าเกี่ยวเนื่องกับสารพิษจากเหมืองแร่ทองคำหรือไม่การเรียนรู้ของชาวบ้านที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายไม่เอาเหมืองมีพลังและเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆข้อสรุปของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอวังสะพุงอำเภอเชียงคานที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับเหมืองต่างๆนั่นก็คือพวกเขาขอเป็นผู้กำหนดวิถีชีวิตชุมชนขอปกป้องทรัพยากรทั้งบนดินใต้ดินและวิถีชีวิตที่พออยู่พอกินไม่ใช่เป็นรายได้ที่มาจากการเป็นแรงงานรับจ้างอย่างแน่นอนครับ